ข่าวใหญ่ประจำวันนี้ครับทุกคนถึงแม้ว่าเราจะเป็นช่องหนังนะฮะแต่ว่าวันนี้เรื่องสำคัญจริงๆเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับหุ้นสื่อแล้วเป็นสื่อมวลชนเนี่ยก็ต้องพูดกันหน่อยนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณพิธาเนี่ยโดนร้องเรียนนะเรื่องหุ้นสื่อใช่ไหมฮะว่าเฮ้ยไอทีวีเนี่ยมันมีการประกอบกิจการดำเนินกิจการอยู่เพราะมันมีเอกสารของที่ประชุมออกมาว่าเฮ้ยเขายังประกอบกิจการอยู่นะฮะแต่วันนี้โป๊ะแตกจ้าคืออยู่ดีๆเนี่ยมันมีคลิปออกมานะครับผมซึ่งคุณแยมถาปณีเนี่ยพี่แยมขอบคุณมากเขาสามารถที่จะหาข้อมูลมาจากผู้ถือหุ้นคนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นคลิปจริงนะจ๊ะทุกคนคือเป็นคลิปของจริงไม่ใช่แค่คลิปเสียงนะแต่มีภาพออกมาเลยนะฮะว่านี่คืองานประชุมจริงๆอ่ะไปดูกันงานบันทึกการประชุมที่เป็นเอกสารนั้นไม่ตรงกันจึงขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ค่ะจากบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนวันที่26เมษายน2566ในวรรคที่9ที่นายพานุวัฒน์ขวัญยืนผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าบริษัทไอทีวีมีการดำเนินการเกี่ยวกับสื่อหรือไม่และทางนายคิมศิริวีชัยประธานในที่ประชุมตอบว่าปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติซึ่งมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์อย่างเปิดเผยและข่าวสารมิติได้มีการรายงานข่าวไปก่อนหน้านี้จนทำให้ได้รับข้อมูลจากหนึ่งในผู้ถือหุ้นไอทีวีที่เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าไม่ตรงกับที่มีการชี้แจงในที่ประชุมซึ่งมีการบันทึกเป็นคลิปวิดีโอไว้จึงขอให้ข่าวสารมิตินำเสนอเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงมีคำถามจากคุณพานุวัฒน์ขวัญยืนมาด้วยตนเองนะครับมีการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือทีวีไหมครับตอนนี้บริษัทยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆนะครับก็รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนนะครับจากคำตอบที่แตกต่างกันระหว่างบันทึกการประชุมในเอกสารกับวิดีโอทำให้ผู้ถือหุ้นเป็นห่วงว่าจะถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่กำลังมีการพิจารณาคดีการถือหุ้นไอทีวีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลต้องบอกว่าผู้ถือหุ้นคนหนึ่งนะฮะได้เอาคลิปนี้เนี่ยมาให้คุณแยมแล้วก็ได้มีการแบบตรวจสอบกันดีแล้วนะฮะก่อนที่จะเผยแพร่ออกมาเพราะว่าไอ้คลิปตัวนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยไอ้บันทึกที่ถูกถ่ายเป็นคลิปเนี่ยคือเขาลบออกไปด้วยนะทุกคนภายในเวลาไม่กี่วันหลังจากที่ประชุมเนี้ยเสร็จแล้วเอกสารออกอะไรเงี้ยนะฮะคลิปนี้ก็หายไปเป็นปริศนาแต่โชคดีมากครับทุกคนที่มีผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเซฟไฟล์เนี่ยทั้งหมดเพราะมันเป็นประชุมออนไลน์เนาะก็เลยแบบมีการเซฟเอาไว้ได้นะครับโอ้โหอะไรจะโป๊ะแตกขนาดนี้สำหรับคนที่บันทึกไฟล์การประชุมนี้ไว้นะครับผมคุณไม่ได้เซฟแค่คุณพิธาเท่านั้นนะฮะสำหรับเราเนี่ยคุณเซฟคนไทยนะฮะอนาคตของประเทศไทยนะฮะแล้วก็อีกหลายๆปีข้างหน้าเลยนะฮะกับการที่เราจะต้องติดลมอยู่กับคนที่มีอำนาจเดิมๆพูดตามตรงอ่ะทุกคนก็ต้องรู้อ่ะต่อให้คุณจะเป็นอนุรักษ์นิยมคุณก็เถียงไม่ได้ว่าลุงพวกนี้มันไม่ทันโลกแล้วคนดีมันไม่ทำให้ประเทศเจริญคุณคนดีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณจริงๆครับผมที่รักษาอนาคตของประเทศชาติเอาไว้รักษาช่วงเวลาอีกหลายปีข้างหน้าที่ทำให้ประเทศเนี่ยมีโอกาสเติบโตมากขึ้นนะผมก็หวังว่าเขาจะไปถึงเส้นชัยจริงๆเพราะว่าเราหวังจริงว่าประเทศไทยใน4ปีข้างหน้ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้นะฮะไม่เหมือน8ปี10ปี19ปีที่ผ่านมานะครับที่มันติดลมแล้วก็ติดลบไปในหลายๆอย่างนะฮะเราโตมากับความเจ็บปวดเราต้องหยุดความเจ็บปวดนั้นได้แล้วนะทุกคนอย่ากักขังประเทศอย่าถ่วงความเจริญปล่อยให้ประเทศเจริญและก้าวหน้าไปอย่างที่ควรจะเป็นให้มันก้าวไกลได้ล่ะครับขอให้ประเทศไทยมีผู้นำดีๆได้แล้ว please เราคือพลังเราคือกระบอกเสียงที่เปลี่ยนประเทศเราคือ power of people ผมไม่อยากมาแค่รีวิวหนังเท่านั้น movement ของประเทศเราก็ต้องจับตาด้วยเช่นกันถ้าการเมืองมันดีวงการหนังวงการทุกวงการก็จะดีตามนะทุกคนฉะนั้นเนี่ยเราจะเลี่ยงการเมืองไม่ได้เราต้องพูดถึงตรงนี้บ้างนะฮะแล้วที่สำคัญเราต้องจับตาอย่าให้ความเท็จมากลั่นแกล้งความจริงได้อย่าให้ความจริงต้องถูกเบียดบังนะฮะด้วยอำนาจมือของคนชั่วนะครับผมฉะนั้นเนี่ยจับตาดีๆทุกคนจนกว่าจะถึงวันนั้นครับเราต้องสู้กันต่อไป